บทที่23คืนนั้นกริ่งประตูดังขึ้นตอน2ทุ่มพวกเรากำลังอยู่ในห้องทำงานของพ่อพอดีฉันรับอาสาไปดูว่าใครมาแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านคุณย่าฉันร้องลั่นโผล่เข้ากอดย่าทำไมย่ากลับมาล่ะคะเมื่อโมฮัมหมัดไม่ไปหาภูเขาภูเขาก็จะมาหาโมฮัมหมัดเองไงจ๊ะฉันหัวเราะชอบใจรู้ว่าตัวเองคือโมฮัมหมัดส่วนย่าก็คือภูเขามีผู้ชายคนนึงยืนอยู่ข้างๆย่าด้วยย่าหันไปหาเขาหมอดิสคะนี่ไงหลานมาการ์เร็ตของฉันย่าปิดประตูแล้วบอกฉันว่ามาการ์เร็ตหลานรักนี่คุณมอริสบีนามินจ้ะคล้ายคล้ายวิตามินน่ะเขาบอกฉันยิ้มหน้าตาของย่าดูสดใสขึ้นมากผิวสีแทนผมสีบลอนด์อ่อนๆคุณบีนามินมีผมสีเงินหนวดสีเงินเข้ากันเปี๊ยบแล้วก็สวมแว่นตากรอบดำผิวของเขาก็เป็นสีแทนเหมือนกันเขาประคองแขนย่าอยู่แล้วคนอื่นๆล่ะย่าถามพ่อกับแม่อยู่ในห้องทำงานค่ะฉันบอกกับตากับยายของหลานใช่ไหมจ๊ะเปล่าค่ะพวกเขาไปกันแล้วไปแล้วย่าร้องอย่านึกว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ทั้งอาทิตย์เสียอีกเราก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันค่ะมอริสกับย่าอุตส่าห์มาเพื่อพบพวกเขาเฉียวนะจริงเหรอเนี่ยฉันร้องทำไมล่ะคะย่ากับคุณบีนามินสบตากันเรานึกว่าหลานอาจจะต้องการให้เราช่วยโถคุณย่าหนูจัดการเองได้ค่ะย่ารู้ว่าหลานทำได้มาการ์เร็ตของย่าซะอย่างใช่ไหมล่ะจ๊ะไหนบอกย่าหน่อยสิว่าพวกเขามาพูดเกลี้ยกล่อมอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรคะหลานก็รู้นี่ย่าตอบเรื่องศาสนาคริสต์ไงล่ะก็มีค่ะฉันยอมรับโดยดีเห็นไหมล่ะย่าร้องเสียงดังแล้วหันไปพูดกับคุณบีนามินฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมล่ะคุณบีนามินสายหน้าคุณรู้ทันพวกนั้นไปซะหมดเลยนะซิลเวียจำไว้นะจ๊ะมาการ์เร็ตไม่ว่าพวกเขาจะพูดยังไงหลานก็เป็นยิวอยู่วันยังค่ำนั่นแหละเปล่าค่ะหนูไม่ได้เป็นสักหน่อยฉันเถียงหนูไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นย่าก็รู้แม้แต่พระเจ้าหนูก็ไม่เชื่อมาการ์เร็ตย่าร้องห้ามอย่าพูดถึงพระเจ้าอย่างนั้นอีกเชียวนะทำไมคะฉันถามก็มันจริงนี่ฉันอยากถามพระเจ้าว่าท่านได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าแต่ฉันจะไม่มีวันพูดกับท่านอีกและฉันก็คิดว่าท่านต้องรู้ถึงตอนนั้นพ่อกับแม่ก็เข้ามาในห้องรับแขกแล้วย่าแนะนำให้ทุกคนรู้จักกันพ่อกับแม่มองดูคุณบีนามินส่วนเขาก็แอบสังเกตพ่อกับแม่เหมือนกันแม่ชงกาแฟมาเสิร์ฟพร้อมกับขนมเดนิชอุ่นๆมีนมกับขนมขิงมาเผื่อฉันด้วยแต่ฉันไม่หิวฉันอยากออกไปให้พ้นเลยแกล้งหาวอร์ดโดยไม่ปิดปากเฉยๆมาการ์เร็ตหลานรักถ้าหลานห่วงล่ะก็ขึ้นไปนอนนะจ๊ะย่าบอกค่ะราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบางครั้งย่าก็น่ารักน่าชังพอๆกับคนอื่นแต่ตราบใดที่ย่ารักฉันและฉันก็รักย่าศาสนามันจะมีความหมายอะไรบทที่24ครูเบเดดิกต์บอกว่ารายงานของนักเรียนแต่ละคนที่ทำมาตลอดปีถึงกำหนดส่งวันศุกร์หน้าและไม่มีการให้คะแนนเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรจะซื่อสัตย์กับตัวเองและไม่ต้องห่วงว่ามันจะถูกใจเขาหรือไม่
ขาหวังอีกด้วยว่าแต่ละคนคงได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าบ้างไม่มากก็น้อยคืนวันพฤหัสฉันก็ลงมือเขียนจดหมายฉบับหนึ่ง25พฤษภาคมเรียนครูเบเนดิกต์ที่เคารพหนูได้ทดลองหาประสบการณ์เรื่องศาสนามาตลอดปีแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะนับถือศาสนาอะไรเมื่อโตขึ้นอันนี้ในกรณีที่หนูอยากจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะหนูอ่านหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อนี้มาแล้ว3เล่มคือศาสนายูดายุคใหม่กับประวัติคริสต์ศาสนาและศาสนาคาทอลิกอดีตและปัจจุบันหนูไปร่วมพิธีสวดที่โบสถ์เฟิร์สเพลสไบทีเรียนแห่งฟาบรูคไปโบสถ์ยูไนเต็ดเมทอดิสแห่งฟาบรูคในวันคริสต์มาสอีฟไปวัดอิสราเอลแห่งนครนิวยอร์กในวันโรสฮาชานาซึ่งเป็นวันปีใหม่ยิวหนูไปสารภาพบาปที่โบสถ์เซนต์บาโทโลมิวแต่ต้องออกมากลางคันเพราะไม่รู้จะพูดอะไรดีหนูยังไม่ได้ทดลองนับถือศาสนาพุทธและอิสลามเพราะหนูไม่รู้จักคนที่นับถือศาสนาพวกนี้อันที่จริงหนูก็ไม่ได้ชอบการหาประสบการณ์ทางศาสนาอย่างที่แล้วมาเท่าไหร่นะและหนูก็คิดว่าคงตัดสินใจอะไรไม่ได้อีกนานหนูคิดว่าคนเราไม่สามารถจะเลือกนับถือศาสนาอะไรได้ง่ายๆก็เหมือนกับการตั้งชื่อตัวเองมันต้องนั่งนึกอยู่เป็นนานประเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่จบสิ้นถ้าหากหนูมีลูกหนูจะบอกพวกเขาว่าพวกเขานับถือศาสนาอะไรพวกเขาจะได้เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนานั้นตั้งแต่ยังเล็กอายุ12นี่เห็นจะช้าเกินไปเคารพรักมาร์กาเร็ตแอนไซมอนวันศุกร์ทุกคนก็ส่งสมุดรายงานเล่มหนาเตอะติดปกสวยงามคนละเล่มส่วนฉันมีแต่จดหมายฉบับเดียวฉันไม่กล้าวางมันรวมกับสมุดรายงานเป็นตั้งๆเหล่านั้นรู้สึกกระดากใจคล้ายกับว่าฉันไม่ได้ทำงานเป็นชิ้นเป็นอันเลยพอออดดังขึ้นฉันยังคงนั่งเฉยที่โต๊ะเรียนขณะที่คนอื่นๆทยอยกันออกจากห้องไปครูเบเนดิกต์เงยหน้าขึ้นมาเห็นฉันก็เลยถามว่ามีอะไรเหรอมาร์กาเร็ตฉันถือจดหมายไปที่โต๊ะของเขาหนูไม่มีสมุดรายงานส่งค่ะครูเหรอหนูเขียนจดหมายมาส่งแทนค่ะฉันยื่นจดหมายให้เขาแล้วยืนอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาที่เขาอ่านหนูพยายามเต็มที่แล้วค่ะครูหนูเสียใจค่ะหนูอยากทำได้ดีกว่านี้อ่ะฉันรู้ตัวว่ากำลังจะร้องไห้ฉันพูดอะไรไม่ออกอีกเลยและดังนั้นจึงวิ่งออกมาเฉยๆฉันไปถึงห้องน้ำหญิงก่อนที่น้ำตาจะไหลพรากยังคงได้ยินเสียงครูเบเนดิกต์ร้องเรียกไล่หลังมาว่ามาร์กาเร็ตมาร์กาเร็ตฉันไม่ฟังเสียงเอาแต่วักน้ำเย็นล้างหน้าแล้วฉันก็เดินเอื่อยๆกลับบ้านคนเดียวฉันเป็นอะไรไปเนี่ยตอนอายุ11แทบไม่เคยร้องไห้สักหนเดียวมาตอนนี้เจออะไรเข้าหน่อยก็ปล่อยโฮง่ายๆฉันอยากปรับทุกข์กับพระเจ้าเหลือเกินแต่ฉันจะต้องไม่ให้ท่านรู้เรื่องนี้ถึงแม้ฉันจะคิดถึงท่านก็เถอะบทที่2517มิถุนายนสมาคมครูและผู้ปกครองจัดงานเลี้ยงอำลาให้แก่พวกเราในโรงยิมไม่มีเด็กผู้หญิงเกรด6สวมถุงเท้าแม้แต่คนเดียวฉันสวมถุงน่องบางๆเป็นครั้งแรกในชีวิตและเพียงชั่วโมงเดียวมันก็ขาดเป็นแนวยาวฉันคิดอยู่แต่ว่าจะได้ขึ้นเกรด7ในเดือนกันยายนแล้วก็ตัวเองกำลังโตเป็นสาวใจของฉันรู้อยู่เต็มอกแม้ว่าร่างกายมันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ตามงานเลี้ยงในโรงยิมคล้ายกับเมื่อคราวงานเต้นรำสแควร์แดนซ์ฉลองวันขอบคุณพระเจ้ามิสซิสวิลเลอร์กับมิสซิสฟิชเบนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแต่หนนี้แต่งเนื้อแต่งตัวตามธรรมดาชั้นของเรามอบกระดุมข้อมือเสื้อ
ทำด้วยเงินคู่หนึ่งแก่ครูเบเนดิกต์แม่ของเกรเชนซื้อมาในราคาขายส่งดูเขาพออกพอใจมากเขากระแอมแล้วกระแอมอีกคล้ายกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากคำว่าขอบใจถึงแม้พวกเราจะไม่ใช่นักเรียนเกรด6ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกเราก็มาได้ไกลพอสมควรก็เพราะพวกเรานี่แหละปีหน้าเขาก็จะได้กลายเป็นครูผู้มีประสบการณ์มีประสบการณ์อย่างช่ำชองเสียด้วยแล้วเราทุกคนก็หัวเราะชอบใจเด็กผู้หญิงบางคนร้องไห้โฮแต่ฉันเปล่าแนนซี่เกรเชนเจนนี่และฉันไปกินมื้อเที่ยงกันย่านดาวเทาเราคุยถึงเรื่องความรู้สึกที่จะได้เลื่อนขึ้นเป็นชั้นมัธยมต้นเจนนี่กลัวว่าจะเดินไม่ถูกแล้วก็หลงทางเกรเชนบอกว่าพวกครูคงจะโหดส่วนแนนซี่ก็ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านร้องไห้เป็นวรรคเป็นเวรต่อมาในวันเดียวกันนั้นแม่ก็ลงมือจัดกระเป๋าเดินทางเตรียมไปค่ายให้ฉันฉันยืนดูแม่พับกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดคอปกไหล่ตัวใส่ลงไปให้แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้ามูสกลับมาแล้วทีแรกฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบเขาแต่แล้วก็ต้องโกรธเมื่อนึกถึงเรื่องข่าวลือทั้งหลายเกี่ยวกับลอร่าที่เขาเป็นคนกุขึ้นฉันวิ่งลงบันไดออกไปนอกบ้านแล้วก็ตะโกนว่าเฮ้ยมูสเขาไม่ได้ยินเสียงฉันเรียกเพราะเจ้าเครื่องตัดหญ้าแผดเสียงกลบซะหมดฉันเลยวิ่งไปขวางหน้าเขาจังๆแล้วก็ตะเบงเสียงใหม่เฮ้ยมูสเขาปิดเครื่องนี่เธอขวางทางฉันอยู่นะเขาว่าฉันอยากบอกอะไรเธอสักหน่อยว่ามาเลยฉันเอามือเท้าซะเอวรู้ไหมมูสเธอเป็นคนโกหกฉันไม่มีวันเชื่อเรื่องที่เธอพาลอร่าแดงเกอร์ไปหลังร้าน A&T เด็ดขาดแล้วใครบอกว่าฉันทำอย่างนั้นล่ะหมายความว่ายังไงใครบอกก็ใครบอกล่ะแนนซี่บอกฉันว่าอีแวนบอกเขาอีกทีนึงว่าเธอกับอีแวนฉันชะงักแค่นั้นรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเองงั่งมูสสายหน้าให้ฉันเธอเนี่ยเชื่อเรื่องที่ได้ยินเกี่ยวกับคนอื่นไปซะหมดสินะเขาถามฉันไม่รู้จะตอบอย่างไรดีมูสพูดชอดๆต่อทีหน้าทีหลังอ่ะก็อย่าเชื่ออะไรจนกว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองเท่านั้นหลีกทางเหอะฉันมีงานต้องทำอีกเยอะฉันไม่ยอมขยับเธอรู้อะไรไหมมูสฉันถามอะไรอีกล่ะฉันขอโทษด้วยที่หลงนึกว่าเธอเป็นคนโกหกแล้วเธอรู้อะไรไหมมาการ์เร็ตมูสถามฉันบ้างไม่รู้สิอะไรล่ะเธอยังขวางฉันอยู่ฉันกระโดดหลบและมูสก็เดินเครื่องอีกครั้งฉันได้ยินเขาร้องเพลงโปรดของเขาเพลงที่พูดถึงคลองอิริซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมทะเลสาบอิริกับแม่น้ำฮัดสันฉันกลับเข้าบ้านต้องไปห้องน้ำใจของฉันนึกถึงแต่มูสอยากยืนใกล้ๆเขานึกโล่งอกที่เขาไม่ใช่คนโกหกดีใจที่เขาตัดหญ้าให้เราแต่พอก้มลงมองกางเกงในฉันก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมีเลือดเปื้อนอยู่ตรงนั้นไม่มากแต่ก็พอสมควรเชียวล่ะฉันตะโกนลั่นแม่คะแม่มานี่เร็วค่ะพอมาถึงห้องน้ำแม่ก็ถามว่าอะไรกันมีอะไรหรอหนูมีแล้วค่ะแม่ฉันบอกแม่มีอะไรจ๊ะฉันทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้พร้อมๆกันก็ประจำเดือนนะสิคะหนูมีประจำเดือนแล้วน้ำมูกเริ่มไหลจนฉันต้องดึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดลูกแน่ใจนะจ๊ะมาการ์เร็ตแม่ถามดูนี่สิคะฉันบอกแม่พร้อมกับให้แม่ดูกางเกงในโอ้พระเจ้า
ลูกดีจริงๆด้วยสาวน้อยของแม่แล้วแม่ก็น้ำตาคลอสูดจมูกฟืดฟาดเหมือนฉันคอยเดี๋ยวนะแม่มีผ้าอยู่อีกห้องนึงตั้งใจจะจัดใส่กระเป๋าไปค่ายให้ลูกเผื่อไว้น่ะจริงหรอคะจริงสิจ๊ะเผื่อไว้นะแล้วแม่ก็ออกจากห้องน้ำไปพอแม่กลับมาฉันก็ถามว่า private lady หรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่จ้ะแม่ซื้อ teenage softy ดีจังค่ะทีนี้คอยดูนะจ๊ะมาการ์เร็ตวิธีใส่ต้องทำแบบนี้เอาสายคาดรอบเอวส่วนผ้าอนามัยแม่ฉันขัดขึ้นหนูหัดทำอยู่ในห้องมา2เดือนแล้วค่ะแล้วฉันกับแม่ก็หัวร้องอหายไปตามๆกันแม่บอกว่าถ้าอย่างนั้นแม่ว่าแม่ไปคอยอีกห้องดีกว่านะฉันล็อกประตูห้องน้ำสอดทีนเอ็ดซอฟตี้ติดกับห่วงเล็กๆที่สายคาดสีชมพูของฉันจากนั้นฉันก็แต่งตัวให้เรียบร้อยและส่องกระจกสำรวจดูตัวเองจะมีใครรู้ความลับของฉันไหมนะมันจะดูออกหรือเปล่าแล้วอย่างมูสเขาจะรู้ไหมถ้าฉันกลับออกไปคุยกับเขาข้างนอกนั่นพอจะรู้ทันทีไหมเวลากลับมากินอาหารเย็นที่บ้านฉันต้องโทรไปบอกแนนซี่เกรทเชนแล้วก็เจนนี่เดี๋ยวนี้โถเจนนี่ผู้น่าสงสารเธอคงจะต้องกลายเป็นที่โหลในกลุ่ม4สสสซะแล้วฉันเคยนึกว่าจะเป็นตัวฉันซะอีกตอนนี้ฉันก็โตแล้วตอนนี้ฉันเกือบจะเป็นสาวเต็มตัวแล้วพระผู้เป็นเจ้าท่านยังอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคะนี่หนูเองมาการ์เร็ตหนูรู้ว่าท่านยังอยู่หนูรู้ว่าท่านต้องไม่พลาดเรื่องนี้แน่ขอบคุณค่ะพระผู้เป็นเจ้าขอบคุณมากที่สุดเลย